อยู่ในแอ่งเนี่ยครับมันเย็นเข้าในบ้านปลาเต็มแพทย์ในเฮียอย่างเราไม่ได้นะแล้วคันปีแรกได้ครับนี่ปีสองปีสองไดถูกเลยสังสารยกวันใหม่อ่ะถึงสองนายยกเจ้าของวันนี้ไม่ต้มกันเลยไม่ได้แน่พอแล้วแต่มันถึงวันนี้ก็ได้เราเอาสิกุ้งเก่งกันนั่งเล่นน้ำมันหือทักก็ทักก็ทักอ่ะไปนั่นแล้วไอ้นายนั่งนั่งสิกมาทำให้เหรอสิกุ้งเก่งมาทำให้ามันตกนักแล้วก็น้ำนี่มาจากดอยน้ำตกแล้วก็ลงผ่านอ่างอามเยียนนัดสปริงเวอามเยียนนี่น้ำคงจะเกาะแห้งแล้วก็มันมีปัญหาก็คือต่อระบายมันน้อยต่อระบายมันสูงต่อขนาดเล็กสมัยนั้นนะครับที่หลังบ้านก็เจอมากเลยหมู่หนึ่งนี่ไหนประมาณน้อยกว่าหลังนี่ตรงเป็นอย่างไรถึงนั่นแหละอันนี้นะครับน้อยกว่าหลังเลยครับนี่คือหมู่หนึ่งแล้วก็หมู่หนึ่งนี่น้ำท่วมบ้านกับนาแล้วก็มีหมู่สี่ตอนนี้หมู่สี่น้ำท่วมนาเข้ารอบเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งน่าจะเป็นบ้านหมู่ห้าละวันนี้น่าจะแห้งถ้าฝนมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาได้หาวิธีระบายน้ำออกไปตามนี่แหละการก็ใจเกื่อมซูมถึงใจเกื่อมของหมู่บ้านครับสาธุก็ต้องมาฝนตกมากนี่ก็น่าจะมันเป็นน้ำป่าหลายหลากนะครับซึ่งเป็นทุกปีแต่ปีนี้จะเป็นเยอะหน่อยเพราะว่าฝนมาแล้วแล้วก็มาน้ำฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สำหรับหมู่ไหนให้เป็นหมู่บ้านต้นน้ำนะครับต้นทางที่รับน้ำก่อนหมู่บ้านอื่นนะครับในตำบลบ้านใหม่ในหมู่หนึ่งแต่ได้รับผลกระทบเยอะมากครับทั้งที่เท่าที่เห็นตรงนี้กระทบในเรื่องของบ้านเรือนประชาชนไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่เกิน50,000 ครัวเรือนเพราะว่าน้ำระบายไม่ทันนะครับครับตอนนี้แก้ปัญหาพอนาบางคนก็คือใช้รถแบ็คโฮนะครับเปิดทางน้ำแล้วก็เอาทรายนะครับมาบรรจุกระสอบให้พี่น้องประชาชนในหมู่หนึ่งเนี่ยนะครับกั้นในบ้านของโคเดนของตัวเองแล้วก็ใช้ในส่วนของเครื่องสูบน้ำนะครับมาระบายน้ำออกจากบ้านนะครับคิดว่าถ้าคืนนี้ถ้าปริมาณน้ำฝนไม่เข้ามาเติมเต็มนะน่าจะระงับเหตุไปได้นะครับแต่ว่า